นี่นะครับตอนนี้ก็อยู่กับนิสสันลีฟก็อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ภายในงานนิสสันฟีเจอร์นะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่คนไทยรอคอยกันอยู่นะครับจากที่ผมถามมานะครับก็เขาว่าจะเปิดตัวในไทยในช่วง2018นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าช่วงปลายปีหรือว่าอย่างเลทสุดก็อาจจะต้นปี2019นะครับกับนิสสันลีฟตัวใหม่ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามิติตัวถังใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับความสวยงามก็ตามที่เห็นเลยเส้นสายชัดเจนผมว่าสวยขึ้นนะสำหรับมุมมองตัวผมครับนี่มาดูรอบๆกันนะนี่ด้านหน้านะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูต้องรอเข้าไปในรถนะครับตรงนี้เป็นที่ชาร์จไฟนะครับตรงนี้ก็เป็นมอเตอร์นะครับเจเนเรเตอร์ต่างๆนะครับไฟหน้านี่สวยงามมากครับไฟหน้านี่เขาเวลาสตาร์ทรถน่าจะเป็นมีเดย์ไลท์เป็นเส้นคล้ายๆมุมแมลงตรงนี้ครับไฟ LED ครับนี่เป็นไฟเลี้ยวครับนี่ด้านหน้าตรงนี้เวลาออกแดดเขาบอกว่านี่อาจจะเห็นนิดๆนะเป็นเหลือบๆถ้าออกแดดจ้าๆจะเป็นเหลี่ยมๆสีฟ้าๆก็สวยงามดีอันนี้ก็ไฟตัดหมอก LED ผมว่าสวยเลยแหละเนี่ยมาดูด้านท้ายกันด้านท้ายนี่ไฟท้ายก็ตามแบบฉบับของนิสสันนะครับมีเป็นทรงมุมแมลงครับใครที่ชอบพวกตระกูล370จุ๊กต่างๆนี่ก็ใช้แบบนี้แบบเดียวกันนี่แหละซีโร่อิมิชั่นครับก็มาดูภายในกันดีกว่าอันนี้ที่เปิดประตูก็ตามรถแบบฉบับทั่วไปนะครับสามารถกดเปิดได้ดูข้างในกันดีกว่าข้างในว้าวมากนะครับมีมาดูเกียร์ไฮไลท์เลยผมชอบมากหลายคนบอกเป็นเกียร์ทรงเห็ดนี่ไม่รู้แสงเข้านะครับก็ใช้งานง่ายกด P ลงไปนะครับก็เป็นเกียร์ P นะครับตามแบบฉบับของเกียร์อัตโนมัติที่เราใช้กันนะครับและหลายคนอาจจะงงเฮ้ยแล้วเข้า R เข้า N เข้าตัว D ยังไงนะครับก็ดันไปทางขวาแล้วดันขึ้นก็เป็น R นะครับดันไปทางขวาเฉยเป็น N นะครับดันไปทางขวาแล้วกดลงก็เป็นเกียร์ Dนะครับขับเคลื่อนก็ดีไซน์ล้ำนะครับตามแบบฉบับรถ EV อันนี้น่าจะเห็นหรือเปล่า E-pedal นะครับแสงแรงมากครับนี่ดีไซน์ข้างในก็สวยดีจอขนาด7นิ้วทัชสกรีนเปิดได้แต่ตรงนี้ตอนนี้เปิดไม่ได้เพราะผมไม่มีกุญแจครับนี่ลงมาข้างล่างก็ระบบปรับอากาศต่างๆแอร์ออโต้นะครับนี่ลงมาจุดเสียบ USB นะครับแล้วก็ปุ่ม Push Start รวมกันอยู่ตรงกลางนี้ครับมาดูส่วนจอนี่ครับวัดรอบอยู่ทางขวานะครับทางด้านซ้ายก็เป็นจอแสดงผลต่างๆครับพวงมาลัยนี่ดีไซน์ใหม่นะครับที่เราเห็นได้กันในโน้ตในรุ่นใหม่ๆของนิสสันนะครับ3ก้านเป็นทรงสปอร์ตครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายก็ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงด้านขวาก็นี่พวกครูซคอนโทรลนะครับแล้วก็บลูทูธนี่อาจจะเห็นทางขวาไพลอตไพลอตคืออะไรใช่ไหมหลายคนอาจจะงงเมื่อกี้เขาแจ้งให้ทราบแล้วว่าระบบไพลอตก็คือระบบที่จะขับเคลื่อนให้คล้ายออโต้ไพลอตแหละ
แต่อันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นแบบว่าไม่ได้ขับแบบ 100% ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ช่วยเหลือกันขับขี่ว่าแบบเฮ้ยถ้าเห็นการเตือนการชนกันอะไรต่างๆก็จะหลีกเลี่ยงได้ครับอันนี้กระจกมองหลังนะครับผมนี่ไฟส่องแผนที่ทำไมไม่โฟกัสไฟส่องแผนที่มีไฟไหมเอ๋ยไม่มีกระจกมองไม่มีไฟนี่อันนี้เบรกมือเบรกมือเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับปุ๊บตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้ว2ช่องมีเท้าแขนด้วยมองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เป็นผ้านะครับเอามาให้ชมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็ปี2ปีนี้แหละได้เห็นในไทยแน่นอนนะครับนี่เบาะเป็นเบาะผ้านะนั่งสบายดีด้านข้างประตูเป็นอย่างนี้โอเคประตูเป็นประมาณนี้เออเดี๋ยวมาดูตรงนี้ลืมให้ดูนี่ตรงนี้นะครับบริเวณด้านขวานะครับมีเยอะแยะเลยนะครับก็นี่อันนี้กดเปิดแทนที่จะเป็นปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันอันนี้เป็นปุ่มเปิดฝาที่ชาร์จนะครับนี่ก็เป็นระบบตั้งการใช้งานชาร์จต่างๆนี้ที่ผมเข้าใจนะอาจจะเป็นระบบอุ่นพวงมาลัยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจถ้าผิดพลาดขออภัยมาที่นี้นะครับนี่ก็เป็นระบบกันชนระบบเตือนต่างๆระบบอีโคโหมดนะครับด้านล่างก็นี่ที่เปิดฝากระโปรงครับเด็กไหมนี่ครับนี่เบาะนั่งแถว2กว้างมากนี่ผมไปนั่งให้ดูนี่นี่เบาะหน้านี่ลากออกมาค่อนข้างไกลเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมนั่งอยู่นะครับผมสูงประมาณ172นี่ดูเล็กหลุมแล้วเหลืออันนี้ต้องขออนุญาตพูดเบาหน่อยนะพอดีอยู่ในงานประชุมแต่เบาะหลังต้องบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างนะแต่เล็กหลุมอาจจะไม่เท่าตัวโน้ตนะแต่ก็น้องๆเลยครับมีประมาณนี้มีคอนโซลหน้ารวมๆแล้วเป็นประมาณนี้สวยงามดีนะครับขึ้นไปไฟส่องแผนที่ตรงกลางห้องนะครับนี่มาดูเบาะมีเบาะหลังประมาณนี้นี่มีบายสปอร์ตด้วยครับแล้วก็มีกล้องนะครับรอบคันก็เป็นไวแองเกิลนะครับประมาณหนึ่งสำหรับรีฟตัวใหม่ก็สวยงามนะครับว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่รอลุ้นให้เข้าไทยนะเพราะเป็นรถ EV ด้วยแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ในไทยอาจจะยังไม่พร้อมนะครับทั้งเรื่องอินฟราเรื่องเสาชาร์จต่างๆก็เป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้มีรถดีๆในบ้านเราเร็วๆโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับ Leaf EV ส่งตรงจากสิงคโปร์เลยโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ